ดีครับพวกเราชาวศรีราชทุกคนก็เรามาถึงเดือนสิงหาคมของปีพุทธศักราช2565แล้วก็คงเป็นครั้งรองสุดท้ายเดือนหน้าคงจะเป็นปัจฉิมบทที่คณบดีจะฝากชาวศรีราชคิดก็คงเป็นบทสุดท้ายแต่ว่าเดือนนี้ก็ยังมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เกิดส่วนหนึ่งการผ่อนคลายโควิด19แต่ขณะเดียวกันท่าทางโควิด19จะกลับมาแล้วก็เติมเต็มมาด้วยฝีดาษวานอนซึ่งเดี๋ยวอาจจะอธิบายสรุปอะไรสั้นๆให้พวกเราสักนิดหนึ่งข้อเตือนใจนะครับเรามาดูกิจกรรมในเดือนนี้มีอะไรบ้างเดือนนี้เดือนสิงหาคมของทุกปีสิ่งแรกที่อยากเชิญชวนก่อนนะครับว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง90พรรษาทางคณะก็จะมีการจัดตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมิตรราธิเบศรเดชพิกลพระบรมราชชนกในวันที่11สิงหาคม7นาฬิกาก็เชิญชวนมาใส่หน้ากากนะใส่หน้ากากก็มาร่วมกันตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ท่านขณะเดียวกันเราก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านกิจกรรมที่หน่วยพิพิธภัณฑ์ศรีราชจัดชื่อว่าร่มฉัตรขัตติยาบรมราชินีนาถระหว่างวันที่8ถึง22สิงหาคมโดยหลักใหญ่ๆก็คือว่าจะมีการแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านในหลากหลายเรื่องแล้วก็ขณะเดียวกันมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหัวข้อเรื่องน่าสนใจมากนะเช่นหัวข้อเรื่องหนึ่งคือให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังพระมหากรุณามากพ้นลำพันธ์ศิลปาชีพเพื่อชีวิตลองมาฟังดูที่มาที่ไปเหล่านี้เป็นยังไงบ้างเชิญนะครับการบรรยายสำหรับการบรรยายมีในวันที่9ถึงวันที่11สิงหาคมก็ติดต่อล่วงหน้าได้ติดต่อกับศรีราชประชาสัมพันธ์นะครับเผื่อจะได้จองที่นั่งแล้วก็จะมีการเผยแพร่ผ่านทาง Facebook ด้วยก็อาจจะฟังได้สะดวกนะครับชมรมสรรสินศรีราชงานสร้างเสริมสุขภาพกับงานคุณธรรมและจริยธรรมของคณะก็อีกครั้งหนึ่งมีทุกปีนิทรรศการภาพวาดและฟังดนตรีในงานรักแท้ที่แม่ให้ก็จัดขึ้นที่อาคารชั้น2โถงประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลศรีราชปิยมหาราชการุณวันที่7ถึง19สิงหาคมก็มีภาพวาดสวยๆรวมทั้งก็หลายคนอาจจะมีจิตศรัทธาที่จะบริจาคกิจกรรมในวันนั้นนะครับหน่วยจริยธรรมในงานวิจัยก็เชิญชวนคนที่สนใจเข้ารับการอบรมความรู้ความเข้าใจในด้านจริยธรรมงานวิจัยในคนเป็น refreshing course นะครับทบทวนในวันอังคารที่2สิงหาคม8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาผ่านระบบ Zoom ติดต่อผ่านทาง si.mahidon.ac.th/hirb นะครับหรือมี QR code ก็ไปสแกนที่ไหนก็ได้ก็สามารถรีจิสเตอร์เข้าไปได้นะครับชมรมผู้ทำศรีราชอีกงานคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับคณะพยาบาลคณะเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับพระภาวนาเขมคุณวิทย์หลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีครั้งที่12 81ถึง8สิงหาคมที่วัดมเหยงพระนครศรีอยุธยาหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อวัดนี้นะครับแล้วก็ถือว่าโชคดีที่ศรีราชได้มีโอกาสจัดแล้วก็ต้องจองนะครับเพราะเท่าที่ผมทราบปีก่อนๆ นี้ก็ล้นเลยนะครับก็มีโอกาสช่วงหนึ่งของชีวิตสัก1สัปดาห์ไปเรียนรู้กิจกรรมวิปัสสนากรรมฐานผมยืนยันเลยนะกิจกรรมนี้จะมีประโยชน์กับช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตเลยด้วยซ้ำแล้วก็ไปเรียนรู้ทำอย่างไรกลับมาฝึกเป็นครั้งเป็นคราวก็จะให้ใจเราเข้าสู่ความสุขที่แท้จริง เราจะมี transdisciplinary approach for innovation health system นี่คือธีมของการประชุมวิชาการปีนี้วันที่3ถึง5สิงหาคมปีนี้ก็จะมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเปิดการประชุมแล้วก็ปีนี้เรายังมีกิจกรรมจำได้ไหมคราวที่แล้วที่ผมพูดเอาไว้แฮกเกอร์ทอนนะซึ่งตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จมากเลย
เราจัดครั้งแรกคาดว่าจะมีคนมาสมัครประมาณสัก100ทีมเราคิดว่าเต็มที่ประมาณสัก100ทีมนะสมัครจริงๆ148ทีมซึ่งดีมากแล้วก็สุดท้ายจะคัดเหลือ10ทีมสุดท้ายที่จะไปประกวดกันแล้วก็จะมีการตัดสินทีมชนะเลิศก็จะได้รับพระราชทานโล่รางวัลอันดับ1จากพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าโดยตรงนะครับภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาจัดประชุมวิชาการครบ105ปีของภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาภายใต้หัวข้อ Towards New Horizon ก็คือมีเรื่องอะไรใหม่ๆความรู้ใหม่ๆทักษะใหม่ๆมาเผยแพร่ให้รู้จักกันก็เชิญทั้งนักวิชาการแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่สนใจชวนเข้าฟังได้นะครับสุดท้ายร้านค้าร้านอาหารฝ่ายทรัพย์สินพัสดุเปิดรับสมัครร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติที่สมุทรสาครตอนนี้การก่อสร้างศูนย์นี้ตอนนี้เสร็จไปแล้วประมาณ 70% ฉะนั้นใครที่อยากจะจับจองตรงนั้นที่นั่นจะเป็นศูนย์วิทยากรใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครนะผมเชื่อว่าจะมีคนไปใช้บริการตรงนั้นเยอะรีบจับจองซะถ้าสมมุติใครมาก่อนได้ก่อนแล้วก็ไปดูกันว่าจะจัดสรรพื้นที่ตรงไหนอย่างไรบ้างสำหรับที่สนใจนะครับในเดือนนี้ก็มีการแสดงความยินดีมีบุคลากรของเรา2ท่านที่ได้รับรางวัลท่านแรกก็คือศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวันนีนิธิยานันอาจารย์เป็นโอกาสที่สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คัดเลือกให้อาจารย์กลายเป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565ก็เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเราแสดงความยินดีร่วมให้กับอาจารย์อีกท่านหนึ่งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุธาสินีบุญโสพลจากพระจักจักษุวิทยาได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปีพุทธศักราช2565มีเรื่องบุญมาฝากนะครับเป๋าบุญหนุนขานะครับในโอกาสที่จัดหาขาเทียมให้กับผู้พิการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเรามีคนพิการจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถได้มาซึ่งขาเทียมแล้วก็โดยระบบอาจจะไม่ได้เอื้อให้เขาได้ขาเทียมที่ดีๆเราอยากให้คนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็เชิญชวนผู้ที่บริจาคเข้ากองทุนนี้ก็จะได้รับกระเป๋าอเนกประสงค์เป็นกระเป๋าที่ทำจากถุงปูนของ SCG ย้ำจุดประสงค์ใหญ่คือการรีไซเคิลแล้วเดี๋ยวจะไปผูกกับเรื่องที่ผมจะชวนคนศิลาคิดในวันนี้การนำสิ่งที่เคยใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์กระเป๋าใบนี้ก็บริจาคตั้งแต่500บาท 1,000 บาท 2,000 บาทเป๋าบุญหนุนขาเชิญบริจาคได้ที่ศิริราชมูลนิธิทั้งที่ตึกมหิดลบำเพ็ญกับที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณชันจีก็เชิญชวนนะครับเดือนนี้ก็มีเรื่องคิดดีๆที่อยากจะชวนคุยก็เผอิญไปสอดคล้องกับกระเป๋าใบนี้นี่แหละเผอิญผมได้มีโอกาสไปพูดในเวทีหนึ่งเกี่ยวข้องกับหลายคนคงได้ยินคำว่า BCG เศรษฐกิจ BCG มาจากคำว่า Bio Circular แล้วก็ Green มันคืออะไรเพราะเราชาวศิลาอาจจะไม่ต้องรู้ลึกมันจนเกินไปนักแต่อยากให้เข้าใจแล้วที่สำคัญเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนี้โดยหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับจริงๆ BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวมันเป็นรูปแบบของเศรษฐกิจที่จะนำการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งมันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะมันมีในประเทศอื่นด้วยแต่เท่าที่ผมทราบเวลาเนี้ยประเทศไทยถูกมองว่านำหลักการของ BCG Economy เนี่ยมาใช้และเกิดผลประโยชน์จริงๆหลายประเทศกำลังมองว่าเราทำอย่างไรถึงเกิดสิ่งเหล่านี้ได้เป็นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมายกระดับคุณภาพของและความสามารถในการแข่งขันของสารต่างๆของ product ต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลเน้น4ด้านด้านที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและอาหารเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์เกี่ยวข้องกับพลังงานและวัสดุและเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนจะนึกว่าไกลตัวแต่ผมอยากชวนพวกเราชาวศรีราชเลยทั้ง3อย่างเนี่ยเราทำได้นะวันนี้ในศรีราชไม่จำเป็นต้องไปรอทำในลักษณะใหญ่การนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยทำให้เราทำงานดีขึ้นบริการผู้ป่วยดีขึ้นอันนี้เป็นหนึ่งละที่เข้าไปหาระบบเศรษฐกิจในการนำที่เราเรียกว่า Bio Economy
คือเทคโนโลยีมาต่อยอดขณะเดียวกันการรู้จักนำสิ่งที่เคยใช้แล้วกลับมาใช้อีกจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ reduce คือการไม่ใช้ reuse มาใช้ซ้ำ recycle นะ recycle คือเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วกลับมาใช้เกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วขณะเดียวกัน repair ของบางอย่างมาซ่อมแล้วก็ใช้ได้อีกแทนที่จะทิ้งไปแล้วไปใช้ของใหม่ทันที CR คงจำได้นะจริงๆที่พวกเราชาวศรีราษฎร์ทำมามีส่วนช่วยส่งเสริมกับนโยบายเรื่องของ BCG Economy อยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมเราช่วยกันผมก็ฝากก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะไฟไม่ใช้เราก็ดับนะเครื่องปรับอากาศไม่ใช้ก่อนกลับปิดก่อนเพื่อจะได้ประหยัดไฟนะขณะเดียวกันดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรที่เราช่วยกันดูแลเช่นน้ำซึ่งหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานที่รับการยกย่องมากว่าน้ำทุกหยดที่ออกจากศรีราษฎร์จะถูกบำบัดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ไปปนเปื้อนในลำน้ำเจ้าพระยาเหล่านี้เป็นต้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่แต่ผมอยากย้ำอีกครั้งเอาไปทำที่บ้านด้วยนอกจากทำที่โรงพยาบาลอย่างเดียวแค่นี้แหละเรามีส่วนทำให้ประเทศเราจะพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ทั้งหมดนี้ถ้านึกย้อนดูมันใกล้เคียงกับเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยพระราชทานไว้ให้กับพวกเราเอานะครับสิงหาคมก็เป็นเดือนที่จะมีช่วงหยุดระยะยาว3วันจะมีอีกนะก็เดินทางไปไหนมาไหนหลายท่านผมเชื่อว่าจะถือโอกาสกลับไปเยี่ยมคุณแม่ไปเยี่ยมครอบครัวคล้ายๆกับที่ผ่านมาก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะอย่าเมาและขับนะก็ที่สำคัญอย่าไปกินกัญชาแล้วก่อนขับโดยเด็ดขาดอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา smallpox monkeypox กำลังเกิดการระบาดใหญ่ในอเมริกานะเมืองนิวยอร์กถูกสั่งให้กลายเป็นโรคที่ต้องควบคุมเต็มที่แล้วในเมืองไทยเรามีรายงานไปจนถึงเวลานี้แค่2ราย35รายที่สงสัยทั้งหมดกลายเป็นผลลบหมดแล้วคือไม่ใช่ไงก็ตามเวลานี้สังเกตใครมีผื่นตุ่มหนองขึ้นตามตัวมีไข้ด้วยขอให้รีบแจ้งอันดับแรกแจ้งโรงพยาบาลก่อนเลยเดี๋ยวโรงพยาบาลจะได้ประสานงานต่อมันติดไม่ง่ายนักต้องถือว่าติดค่อนข้างยากทีเดียวแต่มีโอกาสติดเพราะฉะนั้นถ้าเจอใครปุ๊บดีที่สุดรีบแจ้งจะได้ไปตรวจใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่จะรีบกลับตัวนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันรับผิดชอบสังคมไทยก็ให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19แล้วก็ปลอดภัยจากฝีดาษวานรก็ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในวันแม่ที่จะถึงนี้นะครับ